คำแจ้งสว่างสีคำคำสาคนน้องมีคำจะพักกันบ่มีไรถ้าเข้าลายน้ำมันอยู่มุ่งมาหาคือหาใครแห แต่เรามีคนที่ไกลใช่ไหมน้องไม้ป่าไอ้เป็นเพียงแค่มือสองไอ้เป็นเพียงแค่มือสองไม่แต่มองว่าใจกลุ้มแต่ว่าหัวใจไกลจะว่าบ้านนี่ก็ได้เป็นยังสมบูรณ์ไหมล่ะ
นางลุงแท้ที่นั่งหายไปนั่งอยู่หุ่นพักมาแล้วครับกูสาดนักเลยเรื่องของคนทุกคนอยากมาเรื่องกูสาดนักเองคนทุกคนอยากมาเป็นสาดมานั่งไอ้ตัวกูสาดนั่งเองจะไปมานั่งเป็นอะไรกันนั่งดีอยู่ลงดีเพราะฉะนั้นแหละนั่งขาดกูนั่งอยู่นั่นหนีมึงมันมาให้อยากคนทุกคนอยากมึงฮะคนทุกคนอยากก็ไม่หัวใครอยู่คือกันนั่นแหละเนาะคนทุกคนอยากว่าเศรษฐีหนุ่มนี่ผมคนถึงปื้ดไทยแม่มันบอกเด้อโอ้ยมันมีพวกเสียวๆนั่นมาใส่ดีค่ะบอกว่ามันจะสนุกไม่ย้ายไม่หนาวอารมณ์ก็แขกคนบนหนาวคนไปลงข้างหลังแล้วคนไปลงข้างหลังนะคนลงข้างหลังก็จะสิหลบไม่เว้นมาเมื่อนี้ก็คือแม่เพิ่นสิมาฝากมาฟังแล้วแต่แม่เพิ่นสิว่าแนวไหนแล้วก็ให้แม่เว้ากับไม่ใช่บ่นกูว่าแล้วมึงจะโอ้ยอย่าสิตีทำร้ายเฮ็ดมาทุกข์บ่ยากอะไรคนทุกข์กับยึดเขาคือกันอยู่ไหนไอ้บอกเจ้าแล้วอย่าสิไปเล่นคาสิโนหลายดอกเลยมันบ่มีเงินใส่นี่เพิ่นไอ้บอกเจ้าแล้วแม่นี่ครับมาดยืมเป็นนี่แล้วปั๊บมาให้พวกเฮาใส่เจ้าพญานี่ก็จะแม่นโหดเทียมเนาะตีนบ่ได้สู่เด้เมื่อวานนี่หันอ้ายว่าอะไรหยุดก่อนอย่าสลักบาสินอย่าสิหยุดก่อนเนี่ยแม่เนี่ยเอาเงินไปเป็นนี่ก่อนละสาวบ่เนี่ยไล่ลำร้อยลำไหนกับ3คาสิโนหันให้มาคัดดอกเพิ่นหวยเบิ่งก็บ่ได้เนาะพ่อพญากับแม่พญาเข้ามาใจไหลกว่าเลี้ยวให้อ้วนพี่สายมาทำมันใดน้อโอ้ยนางสงสารกระดอมาผู้ทุกข์ให้แน่บ่นไอ้โมเล็บก็ได้แล้วคนทุกข์สิเฮ็ดจังได๋ก็สิแล้วแต่ละไอ้เป็นคนทุกข์ให้แต่หัวใจใหญ่ดนอสายบ่ต้องเสียใจหลายพ่อแม่นะนางมีสงสารนายวันสายนะพ่อแม่ยาสุขไหวน้อยสายมันมาไกลแล้วต้นใจอายเพื่อเด้อมีพ่อแม่พ่อเพื่อนเป็นคนบ้านนอกบ้านนามากับเพื่อนเป็นคนมีหัวใจอยากจะจุดเดียวจุดไปทั้งให้พระเจ้าทพ่อเลยแม่แล้วแม่ว่าแม่เวิร์นแม่ยาเจ้านี่สิเอาลูกชายที่มาฝากข่อยแม่บ่นี่บ่มีเงินมีคำสิเอาลูกนี่2คนมาฝากข่อยหาหนี้ใส่สินไปแม่บ่นี่ว่าสิเอาลูกชายมาฝากเฮ็ดการเฮ็ดงานแทนหนี้แทนสินน่ะแล้ว